โซฟาไม้กระถินนะครับหรือเตียงนอนไม้กระถินตอนนี้คิดได้แล้วว่าเราจะใช้อะไรใส่ด้านบนนะครับเราจะใช้ฟางคลุมแล้วก็จะใช้ผ้าสีเขียวเป็นผ้าที่เขาเลี้ยงสัตว์นะครับคลุมไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้มันร้อนตอนนี้เราก็ทำใกล้สำเร็จนะครับพอดีได้ฟางมาก็เอามาคลุมเดี๋ยวไปดูที่เราทำเสร็จเลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ทำปูผ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ที่นอนนุ่มๆ นะครับมีหมอนเป็นหมอนของกระสอบยัดใบไผ่นะครับถ้าไม่มีฟางก็ใช้ใบไผ่ได้อันนี้หมอนนะครับหมอนง่ายๆนะครับนอนแบบนุ่มๆได้สบายนะครับใช้ฟางเป็นส่วนผสมของการทำให้แบบว่าไม่เก็บหลังนอนไปนอนมามันก็จะไม่คันนะครับทำแบบไม่ง่ายนะครับเวลาเข้าไปอยู่ที่ป่าไปอะไรใครอยากทำเตียงนอนให้มันนุ่มๆเราก็ทำได้กันทุกคนนี่ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างมันจะห่างนะครับห่างเราทำห่างเสาทำห่างช็อปก็ขึ้นไปนอนได้นุ่มๆสบายนะครับฟางมันก็จะไม่ค่อยขยับขยื่นไปไหนนะครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ตัวเข้าท่าดีวะดูอย่างนี้ทำตั้งนานแล้วก็หาวิธีคิดค้นจะเอาอะไรลองก็ใช้ฟางนี่นะครับเราก็นอนขึ้นไปมองขึ้นไปบนนู่นข้างบนนุ่มๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นหมอนละหมุนนะนอนได้สบายก็ตรงนี้มันเป็นที่เป็นถุงใส่โฟมเราเอามาใช้ถ้าใครไม่มีแบบผ้าเขียวก็เอาเสือเอาสาดได้นะครับง่ายๆก็โอเคนะครับท่านเราก็ใช้แค่ตะปูนะครับตรงตอกยึดตรงที่มันคิดว่าจะอยู่ตรงหัวมุมแล้วก็ตรงกลางแค่นั้นป่ะตรงฝั่งนี้ไม่ได้ตอกนะครับตอกตรงหัวข้างบนนี่หัวข้างบนนี่ตอกสามมันแล้วก็ไปยึดฝั่งข้างล่างอีกสามมันก็ใช้ตะปูแค่6ดอกตอกไว้เกี่ยวผ้าเขียวนี่ก็ถอดออกได้นะครับหมอนเราก็ใช้หมอนพวกหมอนใบไผ่นะครับเอาใบไผ่ใส่ถุงอยากนอนอยากให้มันนี่เราก็พับให้มันแข็งได้นะครับง่ายๆนะครับไปอยู่ในป่าขึ้นนี่นะครับข้างล่างก็ไม้ตอกห่างๆไม่ต้องไปตอกทีใช้ฟางทับลงไปก็ง่ายๆใครก็ทำได้นะครับถ้าทำยากๆไม่ใช่ถ้าทำง่ายๆนี่ใช่นะครับมันค่อยจะง่ายนี่นะครับรู้สึกว่าจะได้เวลานอนแล้วตอนนี้ก็จะขอบรรทมก่อนเพราะว่าประมาณเที่ยงวันแล้วหลบโควิดเตียงฟางนะครับง่ายๆใครก็ทำได้นะครับถ้าใครไม่มีผ้าเขียวก็เอาเสือเอาสาดเอาอะไรก็ได้จะถ้าเอากระสอบมันอาจจะนอนแล้วจะมีเหงื่อเหนียวนะครับถ้าเราเอาหาที่มันเป็นรูนะครับหรือจะเป็นพวกพลาสติกอะไรก็ได้ที่เป็นตะแกรงตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะดำๆเป็นรูก็ได้นะครับมาทับพอเราถ้าเรานอนลงไปแล้วฟางมันก็จะอยู่ตัวอยู่ทรงของมันมันจะเกี่ยวกันไว้มันจะไม่ค่อยไหลออกไปไหนหรอกครับฟางนะเพราะว่ามันพันกันไว้อยู่ข้างในยากมากที่จะออกไปเอามือกดก็นุ่มพอใช้ได้นะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยร้อนเตียงฟางนี่ขอแนะนำนะครับเผื่อใครไม่มีตังค์ไปซื้อฟูกลองเอาฟางทำ
หนาๆน่าจะนุ่มดีนะครับก็ขอจบคลิปกันแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชม